บทที่26คนขี้โม้บนม้ายาวในโรงเรียนมัธยมปลายที่ปารีสซึ่งผมถูไถกางเกงยีนตัวแรกๆจนสึกผมมักนั่งอยู่ข้างๆเด็กชายตัวสูงโย่งผมแดงชื่อโอลิเวียผมชอบคบกับเขาเพราะเขาสามารถแต่งเรื่องเล่าได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำเป็นต้องไปโรงหนังเลยมีหนังฉายให้ดูตลอดเวลาและยังได้ที่นั่งดีที่สุดล้วนแต่หนังเรื่องเยี่ยมซึ่งไม่เคยขาดมุกวันจันทร์เขาตรึงพวกเราไว้ด้วยน้ำเสียงธรรมดาธรรมดาเล่าเรื่องในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชวนติดตามพอๆกับนิยายในพันหนึ่งราตรีถ้าเขาปฏิเสธคำเชิญของจอห์นนี่ฮัลลิเดย์ที่ยินดีต้อนรับเขาตลอดทั้งวันอาทิตย์ก็เป็นเพราะเขาข้ามไปลอนดอนเพื่อดูหนังเจมส์บอนด์เรื่องใหม่ถ้าไม่มีใครให้เขายืมฮอนด้าคันใหม่นะจักรยานยนต์ญี่ปุ่นมาถึงฝรั่งเศสแล้วและจอดเรียกความสนใจเต็มลานโรงเรียนจากเช้าถึงค่ำเพื่อนของเราคนนี้กล่อมเราด้วยเรื่องโกหกพกลมเล็กๆน้อยๆและเรื่องโมพิสดารเขาไม่รีรอจะแต่งเรื่องขึ้นใหม่แม้ขัดแย้งกับเรื่องที่เคยเล่าถ้าตอน10โมงเช้าเขาเป็นกำพร้าตอนเที่ยงกลายเป็นลูกโทนตกบ่ายเขาอาจมีพี่สาวน้องสาวได้ถึง4คน1ใน4ยังเป็นแชมป์สเก็ตน้ำแข็งลีลาด้วยส่วนพ่อของเขาซึ่งชีวิตจริงเป็นพนักงานของรัฐผู้ซื่อสัตย์เรียบง่ายวันนี้อาจกลายเป็นผู้คิดระเบิดปรมาณูอีกวันเป็นผู้จัดการคณะ The Beatles หรือเป็นลูกนอกสมรสของนายพลเดอโกลในวันอื่นก็โอลิเวียเองเขาเลือกที่จะเล่าแบบมั่วๆแล้วเราจะไปโทษว่าเรื่องเล่าของเขาไม่มีที่มาที่ไปได้อย่างไรเมื่อใดนิทานของเขาเหลือรับประทานจริงๆเมื่อนั้นเราก็จะเริ่มประท้วงบ้างว่าเราสุดจะรับได้แต่เขาก็จะยืนยันอย่างมั่นใจสาบานที่ไหนก็ได้เขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างขุ่นเคืองใจจนเราต้องยอมเชื่อเขาเท่าที่ผมรู้มาล่าสุดโอลิเวียไม่ได้เป็นนักบินออกรบไม่ได้เป็นสายลับหรือเป็นที่ปรึกษาเจ้าครองเมืองอาหรับตามโครงการในฝันดูสมเหตุสมผลดีอยู่หรอกที่เขาทำงานโฆษณาใช้พรสวรรค์อันไม่เหือดแห้งหลอกล่อให้คนหลงเชื่อตามผมเสียใจที่เคยคิดดูถูกเขาเพราะตอนนี้ผมอิจฉาที่เขาเล่าเรื่องได้อย่างมีศิลปะผมไม่แน่ใจว่าต่อไปผมจะเล่าได้คล่องเท่าเขาแม้ผมจะเริ่มคิดฝันหาชะตาชีวิตอันรุ่งโรจน์มาแทนชีวิตผมตอนนี้ผมเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันคุณคงต้องเคยเห็นผมในสนามแข่งที่มอนซาหรือซิลเวอร์สโตนมาแล้วเป็นแน่ก็รถสีขาวลึกลับไม่มีทั้งยี่ห้อและหมายเลขคันนั้นไงนั่นแหละผมละนอนเหยียดอยู่บนเตียงเอ้ยในตัวถังรถตีโค้งต่อเนื่องโดยไม่ลดความเร็วศีรษะรับน้ำหนักหมวกกันน็อกของผมเอียงอย่างเจ็บปวดด้วยแรงโน้มถ่วงผมเล่นเป็นพลทหารในหนังทีวีชุดสมรภูมิประวัติศาสตร์ออกศึกที่อเลเซียปัวติเย่มารินยองออสเตลิสและเชอร์แมงเดดามเนื่องด้วยผมบาดเจ็บจากการรวมพลพันธมิตรในแคว้นนอร์มองดีผมจึงไม่แน่ใจว่าจะไปร่วมรบที่เดียนเบียนฟูหรือไม่ด้วยฝีมือนักกายภาพบำบัดผมเป็นม้ามืดในการแข่งจักรยานตูเดอฟรองรอบฝรั่งเศสเธอทำให้กล้ามเนื้อซึ่งโป่งพองเพราะการใช้กำลังขาของผมคลายความเจ็บปวดลงได้ผมปั่นเร็วจี๋ขึ้นช่องเขาสูงตูมาเล่หูอื้อด้วยเสียงฝูงชนโห่ร้องต้อนรับตลอดเส้นทางบนช่องเขาและเสียงลมหวีดหวิวผ่านแสงอาทิตย์ตอนขาลงช่วงเส้นทางนี้ผมทำเวลานำหน้าตัวเก่งทุกคนในกลุ่มถึง15นาทีสาบานที่ไหนก็ได้